ต่อมาก็ฟังยูทูบสิครับโอ้โหยูทูบนี่แน่นอนมา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 ตะเลน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 ตะละเลนตั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 นโอเคไปเรื่อยๆผมจะเริ่มดูว่าท่านใดเนาะจะมีคำถามเนี่ยแต่ว่าจะใส่กระปุกเอาไว้คนที่ถามใส่กระปุกไว้จำชื่อไว้พอเวลามาถึงรูปบ้านก็มาเอาไปดีไหมหนึ่งคำถามตัวหนึ่งกี่บาทดีว่าจ้างให้ถามดีกว่าถามอยากถามเย็นนะโอเคอ่ะไม่มีใครถามเลยอุบลฝนตกทั้งวันค่ะตกแรงขนาดไหนบอกนะครับรองน้ำได้กี่ถังมันจะได้ประมวลถูกครับคำว่าตกนะบอกลักษณะน้ำฟ้าน้ำฝนนิดนึงนะคุณเรื่องของฝนเนี่ยช่วยบอกคำว่าตกแรงหน่อยอย่างเช่นมีกะลามะพร้าวก็ได้นะลูกถนัดดีลูกมะพร้าวไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกนะกะลามะพร้าวเนี่ยเอาวางไว้กลางแจ้งเต็มกะลามะพร้าวเงี้ยโอเคไหมครับง่ายจะตายไปนะ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 ใช่ไหมล่ะง่ายง่ายง่ายกับลูกนี้มันโอ้ยโคตรง่ายเลยแค่นี้ก็จะบอกได้แล้วว่าโอ้ยกะลามะพร้าวเนี่ยเอ้านี่กี่ซีซีวะเนี่ยก็หลับตานึกได้แล้วเนี่ยใช่ไหมฝนตกทั้งวันเต็มกะลามะพร้าวเลยแต่ว่าต้องเอากะลามะพร้าวไปวางไว้ไม่กลางแจ้งนะครับโอเคนะกะลามะพร้าวเนี่ยสั้นผ่าศูนย์กลางแค่กี่นิ้วโอ้ห้านิ้วได้ไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงนะแค่นี้ก็รู้แล้วพอรู้เส้นผ่าศูนย์กลางก็รู้น้ำจดก็เท่าไหร่มันจะป่องข้างนะก็ไม่เป็นไรหรอกครับความสูงก็เท่าไหร่แค่นี้ขาดคะแนนไม่ผิดผิดไม่เกิน 5% นี้ถูกป่ะจริงไอ้พวกลูกบาศก์ลูกบาศก์นิ้วลูกบาศก์เซนนะ ลุงหนูปวดหัวอีกแล้ว เอาปวดหัวก็นวดหัวออกจ้าคุณอะไรล่ะนี่สมานราบสันเทียเนี่ยวันหนึ่งเมื่อปีไหนปีที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าปีนี้หรือเปล่าโอ้ที่บ้านผมจะตายแล้วในหน้าจอสมานราบสันเทียก็เป็นคนจังหวัดชัยยะชัยภูมิบ้านผมตายแล้วไม่มีน้ำไม่มีท่าเลยข้าวตายหาหมดแล้วนะงานการก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยรู้จักเป็นปีนี้ใช่ปีนี้นะไอ้เจ้าโคโรนาก็มาเล่นงานออกจากไปทำงานก็ไม่ได้นะน้ำฟ้าฝนก็ไม่มีขอหน่อยสองวันแล้วมั้งกลับไปโอ้โหเทมันอย่างหนักเลยเนี่ยไม่ใช่ขอลุงนะไม่ขออะไรก็ไม่รู้ละขอเจ้าพ่อพญาแรด้วยนะจำมาเพียงแต่บอกให้ลุงได้รู้ท่านเองว่าไม่มีฟ้าไม่มีฝนมาเวลาเขาไปขอจากผมบอกไปขอหนุนเจ้าพญาแรนเดี๋ยวขอดูฝนจะตกก็แค่นั้นเอง ไม่ใช่ขอลุงแต่บอกให้ลุงทราบท่านเองน้อน้อ สภาพอากาศที่ร้อนมากๆถ้าเรามีแผลสดสดมันจะแห้งไวทำไมเป็นจังมันเป็นแบบนี้ไวรู้จักเคยย่างปลาไหมเนี่ยเคยย่างปลาไหมล่ะไม่น่าคนอีสานนึกไม่เป็นแผลหน่อยเดียวก็หายไหวจริงๆนั้นไม่รู้เล่นนะเป็นความจริงฮะเป็นความจริงครับนะมันแห้งไหวถูกต้องครับเห็นด้วยนะก็นึกซะว่าย่างปลาครับก็กรอบเร็วดีไหมครับแค่นะความร้อนมันช่วยได้ปิดแผลได้เร็วไม่ต้องมีเหตุผลหรอกครับของแค่นี้มันอธิบายผ่านธรรมชาตินั่นเองมันก็ย่างปลาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะถ้ามันแดดดีอย่างเช่นปลาขาวจับมาท้องนาก็มาตากแดดก็แห้งมันก็ไม่เน่าจะมาไม่เน่าคำว่าไม่เน่าคำถามว่าทำไมมันถึงเน่าไอ้ที่มันเน่าเพราะว่าจุลินทรีย์คือตัวเล็กเนี่ยนะ
มันเอาปลาเป็นอาหารมันมากินมันเจาะมาใช้กินจุดที่ปลาตัวนั้นมันก็เน่ารู้จักคำว่ากินจุดไหมเนี่ยมันก็เน่าปลาตัวนั้นเน่าทั้งตัวสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้พอเวลามีแสงแดดความร้อนมาใช่ไหมล่ะมันก็เผาผลาญจุลินทรีย์ไม่มีโอกาสได้กินอาจารย์มันก็ไม่เน่าถ้าเป็นแผลก็คือแห้งเร็วจบข่าวไหมครับถ้าเป็นแผลก็คือแห้งเร็วกว่าปกติจบเนาะแต่ว่าเข้าใจพร้อมๆกันไหมครับอธิบายผ่านวิถีของธรรมชาตินะครับนะเป็นแผลสดไม่ยากนะครับโทษทีขออนุญาตสุภาพนิดนึงเยี่ยวราดทีเดียวก็ไม่มีอะไรแล้วครับเยี่ยวเราเนี่ยครับนะจำหน่อยครับตรงนี้เป็นพวกของมีพิษเหมือนกันครับปัสสาวะเยี่ยวเราเนี่ยครับนั่นเทราดไปเลยนะครับนะใครเขาว่าสกปรกไม่รู้ของเขาแต่เราถือว่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติโอเคไหมครับนี่มาง่ายกับลุงโอ้มันโคตรง่ายจริงนะเวลาบอกก็ทำไปเลยครับนึกถึงภาษาลุงสิเอ้ยนึกภาษาลุงเอาไว้สิลุงพูดว่าไงทำไปเถอะวิธีง่ายวิธีใช้ลูกใช้ลุงเนี่ยใช้ง่ายจะตายไปจำภาษาไว้ภาษากิ๊กก๊อกนี่แหละนักยานอวกาศที่เดินทางออกนอกโลกเขาได้ไปอยู่ที่